ครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเที่ยงคืนถึงตีสามนะครับท่านจะได้พบกับพี่แจ็ควัชรพลฝึกใจดีนะครับครับผมกับ The Ghost Radio แต่วันนี้ครับเราสองคนมารับหน้าที่แทนเพราะพี่แจ็คป่วยครับผมนะครับพี่แจ็คเป็นไข้หนาวสั่นนะฮะก่อนอื่นครับผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับขอขอบคุณครัวบ้านริมน้ำนะฮะและขอขอบคุณนะครับ IGY ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองนะครับสมองดีเริ่มที่การนอนช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนขณะนอนหลับตื่นมาสดชื่นเหมือนหลับเต็มอิ่มเพราะเป็นสารสกัดจากน้ำมันจมูกข้าวโสมและใบแปะกล้วยนะครับสั่งซื้อวันนี้นะครับได้ที่เบอร์0910759119นะครับอีกทีนะฮะ0910759119นะครับหรือติดตามได้ที่ Instagram นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ bintintelligence นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลนะครับได้ที่ www.bintintelligence.com นะฮะนะครับตอนนี้มีสายเข้ามานะครับคุณอามใช่ครับผมครับนะครับเป็นเรื่องของคุณบาสนะครับโทรเข้ามาตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับทีมงานเอาละครับพี่คุณครับสวัสดีครับคุณบาสครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบาสครับผมได้ยินไหมครับพี่ได้ยินแล้วครับผมคุณบาสได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินครับต้องหลีวิทยุป่ะครับโอ้หลีฮะต้องหลีฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะฮะเพราะว่าทางวิทยุจะออกช้ากว่าโอเคครับหลีไปแล้วครับครับผมสวัสดีครับคุณบาสคุณบาสนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ25ปีครับพี่อายุ25ปีนะครับเรื่องของคุณบาสนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ผมไปบวชมาเมื่อก่อนเข้าพรรษาเนี่ยครับพี่เรื่องเกี่ยวกับวัดนี่น่าสนใจครับพี่ขุนครับก่อนที่ผมแค่เกินแค่นี้ขนยังลุกอยู่เลยเนี่ย ก่อนเข้าพรรษานี่ก็เพิ่งไม่นานนี่นะฮะใช่ครับไม่นานชื่อวัดไม่ต้องบอกนะฮะเอาเป็นจังหวัดก็พอย่านบางนาตราดแล้วกันครับย่านบางนาตราดนะฮะคุณพร้อมยังฮะครับผมพร้อมแล้วคุณบาสเริ่มได้เลยครับผมครับเริ่มเลยนะครับพี่ครับผมที่พอดีครับก็คืออยากซื้อบ้านเกินก่อนนะครับพี่ครับครับแล้วก็เคยมาสนใจบ้านอยู่แถวๆละแวกที่อยู่กับวัดเนี่ยครับแถววัดครับแล้วทีนี้ก็คิดอยากจะบวชนะครับพี่ฮะก็เลยบอกพ่อแม่อะไรก็ทีนี้ก็เตรียมตัวบวชครับพอดีวัดนี้อยู่ใกล้บ้านก็เลยตัดสินใจบวชวัดนี้ครับแล้วพอทีนี้ได้บวชวันแรกครับพี่หลังจากงานตอนเช้าเสร็จนะครับครับก็เข้าวัดก็มีพระที่เลี้ยงพาไปส่งเข้าห้องแบบเขาเรียกอะไรนะกุฏิฮะเข้ากุฏิเข้ากุฏิครับสายสับเลยลืมหมดแล้วก็เลยเข้ากุฏิแล้วแบบกุฏิผมจะต่างจากพระรูปอื่นตรงที่ว่าผมอยู่หลังสุดครับอยู่หลังสุดแล้วละแวกนั้นอ่ะจะไม่มีพระอยู่ด้วยเลยครับพี่ฮะแล้วทีนี้ก็ผมก็ดูห้องอะไรเงี้ยโหผมคิดว่าคือคนเคยนอนแอร์นอนสบายเงี้ยพี่ไปอยู่แบบว่ามุ้งลวนมีบ้างไม่มีบ้างเงี้ยไอ้เราก็ตัดสินใจว่าอยู่ก็คือก็ต้องอยู่ใช่ไหมพี่ก็ขอเปลี่ยนห้องเขาก็ไม่พระเขาก็ไม่ให้เปลี่ยนครับแล้วทีนี้พอหลังจากเข้าวัดได้ครึ่งวันหลังจากงานเช้าเสร็จก็เข้าไปทำความสะอาดกุฏิเตรียมตัวที่แบบว่าเราต้องอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ครับลืมไหมจำวัดจำครับครับแล้วทีนี้ตอนเย็นก็พาพี่เลี้ยงก็พาไปทำกิจของสงฆ์ทั่วไปครับพี่ครับแล้วพอดีวันนั้นมีศพใหม่เข้ามาพอดีครับพี่เป็นศพของเด็กวัยรุ่นครับครับเสียชีวิตเพราะผมก็ไปถามเขามานะถามพวกพระกับญาติเขาคือเป็นเด็กที่ขับมอเตอร์ไซค์ครับพี่ชนกับรถติดล้อครับไม่ได้สวมหมวกกันน็อกครับผมก็เอาแล้วอยู่วัดยังไม่ถึงวันยังไม่ได้นอนเลยครับก็ไปช่วยเขายกลงแต่ตอนเปิดลงผมเป็นคนกลัวอยู่แล้วครับพี่ครับก็เลยไม่กล้าที่จะไปดูศพหรืออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าศพก็ยังสวยหรือสวยครับพี่แต่ผมก็ไม่ดูก็ไปช่วยเขายกลงช่วยเขาเตรียมของจัดงานแต่เราก็ยังไม่รู้พิธีใช่ไหมว่าเขาต้องทำอะไรก็เลยให้พระพี่เลี้ยงเขาช่วยสอนก็คือครับผมครับยกลงเตรียมงานเย็นงานศพตอนเย็นนะครับครับครับผมช่วยเสร็จก็ทีนี้ผมก็อ่ะช่วยเสร็จปุ๊บผมก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ
อยู่วัดก็ต้องทำยังไงบ้างก็เลยปล่อยงานศพแล้วเขาก็สวดกันไปผมก็ยังไม่ได้สวดเพราะเป็นพระใหม่อยู่ครับแล้วทีนี้ก็กลางคืนครับพี่ครับคืนแรกผมก็นอนปกติจะเป็นคนนอนดึกครับครับแล้วทีนี้ไปอยู่วัดต้องนอนเร็วเพื่อจะตื่นมาทำวัดเช้าตอนตีห้าครับก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้กลัวอะไรมากมายครับพี่แค่เฉยๆก็ปิดไฟนอนแต่เปิดหน้าต่างไว้ครับเปิดหน้าต่างไว้ทีนี้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าพอเรานอนนะครับพี่ปิดไฟเหมือนแบบมีสายตามองมาผ่านหน้าต่างอะครับผมชอบเป็นคนคิดไปเองนะพี่คือห้องไปนอนที่ไหนแล้วมีรูอะไรที่แบบเห็นข้างนอกอะก็คือจะระแวงครับแล้วทีนี้ผมก็นอนพลิกไปพลิกมาจนนอนไม่หลับผมก็ต้องลุกยอมให้อากาศร้อนคือปิดหน้าต่างหมดเลยแล้วก็เปิดไฟนอนครับแล้วทีนี้ผมก็มันก็นอนหลับครับพี่แล้วเช้าลุกขึ้นมาก็ไปนั่งคุยกับพระหลายๆรูปครับเขาก็เหมือนแบบเป็นการรับน้องด้วยบางที่เขาก็คือจะบอกว่าที่นี่มีเปรตมีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราทวีคูณความกลัวในคืนที่สองครับครับก็พระพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะบอกเล่าให้ฟังว่าที่นี่นะมีความน่ากลัวยังไงอ๋อส่วนมากพระพี่เลี้ยงเขาจะเป็นพระผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยขู่จะส่วนมากจะเป็นพระวัยรุ่นรุ่นเดียวกันครับพระวัยรุ่นเดียวกันครับใช่ครับพอผมอยู่หลังสุดอ่ะจะเป็นแบบกุฏิที่เป็นแบบว่าโซนเก็บของไม้เก่าๆอะไรพวกนี้พี่ครับก็คือจะน่ากลัวมากแล้วอยู่ไปประมาณ2วันก่อน2วันปุ๊บทีเนี้ยเริ่มอยู่ได้แล้วไอ้เราก็ปิดหน้าต่างเหมือนเดิมเปิดไฟนอนยอมร้อนครับผมแต่ก็นอนไม่ค่อยหลับก็คืออ่ะแต่ก็เราอยู่ได้ครับคลายแม็กมันมาอยู่วันสุดท้ายก่อนที่วันที่เราจะศึกครับพี่ฮะคือผมอ่ะจะชอบไปนั่งกับพระที่รุ่นเดียวกันครับอีกกุฏิหนึ่งก็คือนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุยกันครับแล้วคืนนั้นเป็นคืนก่อนที่ผมจะศึกวันรุ่งขึ้นตอนตีห้าครับพี่ครับแล้วจะตอนไอเราก็เขาเรียกว่ารักษาศีลมาจนวันสุดท้ายอ่ะแล้วคืนนั้นผมหิวว่าคือว่าครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดูนาฬิกาพี่นั่งกันดึกแล้วครับผมก็ตัดสินใจมาม่าได้แหละจัดไป1ห่อครับครับก็จัดมาม่า1ห่อปึ๊บแล้วทีนี้พี่วันนั้นน่ะเป็นวันที่เผาศพเด็กคนนี้พอดีครับคุณบาสเด็กคนที่ผมคุณบาสแพนไว้บวชไว้กี่วันล่ะครับผมตอนแรกที่บ้านขอไว้15วันครับแล้วทีนี้ผมบวชไปสักพักนึงผมก็เหมือนแบบเรากิเลสภายนอกมันไม่ไหวแล้วครับพี่ก็เลยลองไปปรึกษาเจ้าอาวาสก็คือลงท้ายด้วย10วันครับพี่10วันนะครับผมครับ10วันแล้วก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือตรงกับวันที่10พอดีเลยคือวันสุดท้ายของใช่ครับวันที่ผมอยู่วัดครับผมทีนี้ตอนกลางคืนหลังจากผมกินมาม่าเสร็จปุ๊บมันมีหมาครับพี่หอนมาจากเมนเผาศพพี่หอนไล่ๆกันมานะแล้วตอนนั้นผมก็ขนลุกแล้วครับขนลุกปุ๊บมันหอนไล่มาจนมาถึงตรงที่ผมนั่งอ่ะหน้ากุฏิของหลวงพี่อีกคนนึงอ่ะครับที่ออกมาคุยไม่ใช่กุฏิผมครับหอนมาปุ๊บแล้วก็มีกลิ่นไอ้เนี่ยพี่น้ำอบอ่ะครับกลิ่นน้ำอบลอยเข้ามาปะทะหน้าแบบเต็มๆอ่ะพี่ครับแล้วพระที่หลวงพระที่นั่งด้วยกัน3องค์อ่ะครับ3รูปครับไม่มีใครพูดอะไรครับแต่หันมองหน้ากันสบสายตากัน3องค์ครับพี่ทุกองค์รู้สึกเหมือนกันหมดเลยรู้สึกเหมือนกันหมดแล้วก็เงียบแล้วก็มองหน้าแล้วก็ก้มหน้าทําอย่างอื่นทําที่ตัวเองทํากันอยู่ผมก็ขนลุกครับแล้วทีนี้ผมเงยหน้าขึ้นไปดูนาฬิกาพี่เข็มมันตีได้จังหวะมากเลยมันตีไปที่เที่ยงคืน000เลยอ่ะพี่มันตีครับแล้วเป็นขนลุกมากพี่ฮะฮะแล้วสักพักหนึ่งกลิ่นก็ลอยหายไปครับแล้วทีเนี้ยก็คุยกันก็ถามมาหลวงพี่ได้กลิ่นไหมได้สิหลวงพี่ก็ได้กลิ่นกันทุกองค์ครับครับผมครับแล้วสักพักหนึ่งก็กุฏิข้างๆกันจะเป็นหลวงตาที่อยู่พรรษานานแล้วครับครับเขาก็คิดกันว่าหลวงตาเขาอาจจะเอาเขาเรียกว่าอะไรที่น้ำอบหรือว่าพวกแป้งคนโบราณนะมาทาครับผมครับเราก็คงว่าอ่ะตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นคิดในแง่ดีไว้ก่อนใช่ไหมฮะคิดในแง่ดีเราก็ยังนั่งขนลุกอยู่ก็นั่งเล่นกันอยู่เหมือนเดิมสักพักนึงมาอีกที่มาอีกอะตรงหน้าแบบ
กลิ่นมันไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงหน้าแล้วทุกคนก็สบตากันเหมือนเดิมทีนี้ก็เลยตัดสินใจเข้าไปอยู่ในกุฏิดีกว่าไม่นั่งตรงระเบียงแล้วครับได้ครับก็เลยไปเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือคืนก่อนเสร็จผมคิดว่ามันแบบประมาณแบบเราทำผิดศีลน่ะครับครับครับก็เลยแบบเขาคงมาเตือนหรืออะไรประมาณนี้ครับครับครับเรื่องก็มีประมาณนี้ครับอืมก็เหตุเกิดจากที่เราผิดศีลนะฮะผมว่าน่าจะประมาณนั้นเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอืมเพราะอย่างที่ประสบการณ์ของผมเองนะฮะผมที่ก็เคยบวชมาที่วัดป่าวัดหนึ่งครับผมครับนะฮะก็มีเนนครับผมอยู่ดีๆประมาณนี้เลยครับประมาณเดียวกันกับคุณบาสเนี่ยตอนประมาณเที่ยงคืนครับผมครับวิ่งมาเคาะกุฏิครับผมบอกว่าหลวงพี่ขอผมนอนด้วยครับผมผมเจอผีฮะก็เราก็กลัวอยู่แล้วครับผมครับนะครับพอรุ่งเช้าเนี่ยมีพระผู้ใหญ่นะฮะก็ถามว่าเมื่อคืนเจอใช่ไหมครับผมเพราะอะไรครับก็เนนก็สารภาพมาว่าเหมือนกันนะฮะก็คือไปฉันมาม่าตอนกลางคืนครับผมเพราะไม่ไหวเหมือนกันครับผมครับอืมครับแล้วผมก็อยากจะวิ่งอ่ะไปหาหลวงพี่หรืออะไรอีกองค์นึงมันวิ่งไม่ได้พี่ก็คือผมอยู่หลังสุดก็คือถ้าเกิดผมวิ่งอ่ะผมจะเสี่ยงเปียวอ่ะกว่าจะไปเจอพวกหลวงพี่องค์อื่นๆอ่ะผมก็เลยตัดสินใจอยู่ในห้องในกุฏิดีกว่าครับก็เลยไม่กล้าที่จะไปคุณบาสครับขอย้อนเรื่องราวไปนิดนึงตอนที่เห็นศพวัยรุ่นตอนที่เพิ่งเข้ามาที่วัดตอนที่คุณบาสบวชวันแรกนี่เป็นศพผู้ชายผู้หญิงครับผมเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายครับพี่เป็นศพวัยรุ่นผู้ชายนะฮะแต่ว่าซ้อนสองแต่คนขับอะครับตายคาที่ครับผมครับอ๋อหรือว่าเป็นเรื่องของการที่คุณบาสไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ครับแล้วก็คิดว่าเป็นการทำผิดศีลแล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะมาเตือนเราเขามาเตือนใช่พี่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วขอเล่าอีกหน่อยพี่ได้ครับก็คือผมวัดเนี้ยมันจะติดกับหมู่บ้านที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จนะครับพี่ครับแล้วทีเนี้ยตอนแรกที่ผมไปซื้อบ้านนะครับผมไปดูอ่ะบ้านติดกับกำแพงวัดเลยครับพี่ครับผมมาถึงบ้านคุณบ้านที่จะไปซื้อเนี่ยนะฮะตอนแรกที่ดูอยู่อ่ะครับนะยังไม่ได้ซื้ออ่ะครับโอ้โหหมู่บ้านนี้ไอ้เราคิดว่าถ้าเกิดเขาขายให้ใครอ่ะราคาต้องถูกกว่าราคาตลาดแน่นอนครับผมคิดว่าอย่างเงี้ยแต่ผลสุดท้ายผมก็ไปได้บ้านหลังนึงที่หลุดมาจากวัดแล้วทีนี้ผมพอเข้าได้ไปบวชใช่ไหมพี่ผมไปเห็นความจริงที่หลังกำแพงขั้นหมู่บ้านนะพี่ครับถ้าใครซื้อหลังนั้นเราจะเช่าเปิดหน้าต่างมามันจะพบกับไอ้นี่ครับพี่วัดเขาเพิ่งสร้างไอ้คล้ายๆที่เก็บกระดูกอะครับพี่แต่เป็นแบบว่าไม่ใช่อันเดียวตั้งถัดกันอันนี้เหมือนอพาร์ตเมนต์เก็บกระดูกเลยพี่ใหญ่ๆโอ้พูดแล้วอยากขนลุกนี่แล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยคุณบ้านพอเข้าใจพอทราบไหมว่าพอขายได้หรือยังครับผมก็แล้ววัดเนี้ยจะมีสับปะเหร่อครับพี่ครับผมราคาบ้านหลังนี้เขาตั้งไว้มันเป็นทาวน์เฮาส์ครับพี่2.5 ล้านครับครับแล้วสับปะเหร่อเขาอยู่ในวัดอยู่แล้วเขาไม่ได้กลัวเขาไปเจรจากับหมู่บ้านเนี้ยพี่ราคาลดมาเกินครึ่งอ่ะพี่สับปะเหร่อเขาไปคุยราคาไว้ครับเกินครึ่งมากพี่เขาบอกมาอย่างนี้ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทครับถ้าที่จำไม่ผิดนะพี่ราคาน่าจะตกอยู่แค่900,000เองมั้งครับครับใช่ครับเพราะตอนนั้นผมถามอ่ะแล้วสัตว์เปรตเขาไม่ได้กลัวอยู่แล้วอ่ะพี่ใช่ป่ะเพราะเขาอยู่ในวัดครับเขาว่าคงแต่ตอนล่าสุดที่ผมซื้อออกมาแต่หมู่บ้านแถบที่ติดวัดยังไม่มีใครซื้อนะพี่ครับแล้วเนี่ยผมอยู่หมู่บ้านแต่ห่างมาประมาณ5 กิโลแต่ผมก็มองเห็นวัดหน้าต่างบ้านผมวัดเนี้ยที่ผมบวช อยู่ใกล้วัดแล้วการซื้อบ้านอยู่ใช่ไหมพี่ไม่ครับผมไม่ครับแล้วการเดินทางผมต้องผ่านวัดนี้ทุกวันครับพี่เช้าเย็นต้องผ่านเข้าออกทางวัดเนี่ยนะฮะใช่แล้วก่อนกลับบ้านอ่ะผมกะจะโทรมาเล่าอยู่แล้วคืนนี้ครับครับโอ้โหระหว่างทางขนลุกตลอดทางยันเข้าบ้านเลยพี่ครับผมผ่านหน้าวัดนี่ก็ต้องบิดกันให้มิดเลยอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะคือน่ากลัวจริงพี่แน่นอนครับผมวัดทุกวัดนะฮะโอ้การันตีได้เลยผมว่า
แน่นอนต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็อย่างที่พี่ขุนเคยบอกอยู่เสมอว่าวัดทุกวัดเนี่ยต่างมีเรื่องราวของเขานะครับผมครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอเรื่องราวตรงนั้นหรือเปล่าอะไรนะส่วนไอ้เราบวชก็นึกว่าเราอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ในผ้าเหลืองนึกว่าจะกลัวเราบ้างพยายามจะมาแต่ก็ยังดียังไม่เห็นเป็นรูปร่างครับพี่ขุนเขาเคยมีคำพูดนึงเขาบอกว่าพระใหม่นี่ถือว่าเนื้อหอมใช่ไหมฮะ